พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลกับงาน Asian Science Camp 2015ปีนี้ประเทศไทยมีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพจัดค่ายนักวิทยาศาสตร์เอเชียหรือ Asian Science Camp 2015เป็นครั้งแรกนะครับนอกจากจะช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์แล้วงานนี้ยังมีไฮไลท์คือเยาวชนไทยจะมีโอกาสได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลตัวจริงด้วยนะครับค่าย Asian Science Camp 2015จัดขึ้นในวันที่ 2-8 สิงหาคมณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยมีเยาวชนจาก29ประเทศในทวีปเอเชียเข้าร่วมกิจกรรมโดยเยาวชนทั้งหมดจะมีโอกาสได้ทำงานร่วมกันได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และที่สำคัญยังมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกถึง6ท่านได้แก่ Professor หยวนทีลีและ Professor อดาโยนาธ Professor Harald Suhausen Professor Hitoshi Murayama Professor Vladimir Wawowskiและศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธยุทธวงศ์ผู้สนใจติดตามรายละเอียดการจัดงานได้ที่ asc2015.posn.or.th รวมเป็นเจ้าภาพ Asian Science Camp 2015ประเทศไทยโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000